สวัสดีครับอยู่กับ TTG นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับการอัปเกรดฟืนเจลกันครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการอัปเกรดขั้นพื้นฐานนะครับเป็นการอัปเกรดเบื้องต้นนะครับผมก่อนที่จะลงลึกไปถึงพวกมอเตอร์ชุดเกียร์อะไรนะครับผมมันก็อาจจะยุ่งยากใช่ไหมตอนนั้นเพราะว่าพวกเกียร์ก็มีหลายขนาดหลายรุ่นใช่ไหมครับมอเตอร์ก็มีหลายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะต้องเดินใครไม่ชอบปลั๊ก SM อย่างเงี้ยก็ไปเดินสายใหม่เป็นสายอื่นนะครับมันอันนั้นพวกนั้นมันจะวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างต้องใช้ทักษะในด้านการช่างนิดนึงนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการอัปเกรดสปริงในตัวปืนนะครับผมสำหรับสปริงที่เราใช้วันนี้นะครับเราใช้กับตัวนี้เลยนะครับผมเป็นสปริงขนาด90นะครับผมขนาด90นะครับผมซึ่งสเปคของสปริงตัวเนี้ยนะครับผมมันจะมีความหนาอยู่ที่ความหนานะครับก็คือระยะของเส้นสปริงเนี่ยนะครับผมสำหรับสปริงตัวนี้นะครับความหนาของสปริงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 นะครับ 1.35 นะครับ 1.35 นะซึ่งคาลิเปอร์ผมอาจจะไม่เป๊ะมากขนาดนั้นแต่ว่า 1.35 เนี่ยก็ถือว่าหนาแล้วนะครับผมถือว่าหนาแล้วกับสเปคของสปริงนะครับผมทีนี้เราจะมาดูสปริงตัวนี้กันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับปืนที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับเป็น P90 นะครับผมเป็น P90 ของบิงเฟิงนะครับผมที่จะมาอัปเกรดกันนะครับผมที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมจริงๆไม่ได้เพราะอะไรพิเศษมากมายนะครับเป็นจริงเพราะว่าตัวนี้มีระบบการเข้าถึงสปริงที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมจะยังไม่พูดถึงการแกะปืนอะไรมากมายขนาดนั้นนะมันจะเสียเวลานะผมอยากให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์ในการอัปเกรดสปริงนะครับผมนะครับโอเคนะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาวัดประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเดิมๆเนี่ยแกะกล่องมาเนี่ยนะครับผมมันยิงได้เท่าไหร่นะครับยิงได้เท่าไหร่นะเพราะว่าจะได้เป็นพื้นฐานในการอัปเกรดนะครับว่าเราจะอัปเกรดเราได้เท่าไหร่นะตัวนี้โอเคมานะครับผมเรามาลองยิงกันดูนิดนึงนะครับโอเคนะครับประมาณครึ่งแม็กก่อนนะครับตัวนี้จริงๆ P90 จุเยอะอยู่นะครับมันก็ถือว่าดีนะไม่ได้โอเคนะครับผมโคโนมาเลยโคโนนะครับโคโนนะครับขอยิงดูก่อนนะครับผมยิงเลยโอเคนะครับความแรงนะครับเบื้องต้นอยู่ที่200ต้นๆ นะครับ220นะครับผม228นะครับผม228นะครับ228นะครับนะครับ220นะครับผมประมาณ220นะเฮ้นะก็คือเป็นระดับที่ปกตินะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่นะครับปกติมาตรฐานนะ200ต้นนะสำหรับปืนเจลก็เป็นระดับมาตรฐานของสปริงเขานั่นแหละนะส่วนใหญ่ก็เป็น200ต้นประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างของปืนหลายๆปืนได้นะครับที่ยิง200ต้นนะครับผมมันก็จะมาอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคทีนี้เรามาอัปเกรดสปริงกันนะครับผมที่การอัปเกรดสปริงนะครับขั้นแรกเลยของอันนี้เฉพาะของ P90 นะผมถอดตูดก่อนนะครับผมขออนุญาตถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับทุกครั้งที่จะทำการโมปืนหรืออะไรกับปืนเนี่ยก็ถอดแบตเตอรี่ก่อนก็ดีนะครับเป็นความปลอดภัยพื้นฐานนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมบิงเฟิงนะครับ P90 นะครับผมสำหรับบิงเฟิงนะครับ P90 ตัวนี้นะครับเปิดตูดมานะครับเจอกับสายปลั๊กนะครับแล้วก็เจอหัวเปลี่ยนสปริงเลยนะครับซึ่งจริงๆการออกแบบแบบนี้มันถือว่าดีมากๆเลยนะมันสามารถทำให้เราเข้าถึงสปริงได้ง่ายมากนะครับผมดีจริงๆนะผมชอบมากวิธีการเปลี่ยนสปริงนะครับผมก็จะเห็นว่าตัวหัวเนี่ยมันเป็นหัวน็อตใช่ไหมครับมันเป็นหัวมันสี่เหลี่ยมเป็นกากบาทของน็อตแบบนะซึ่งเราสามารถใช้ไขควงนะครับผมเป็นไขควงหัวแบนก็ได้นะเพราะว่ามันแบนไปเส้นหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นไขควงสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับผมพอได้ไขควงนะครับก็กดไขควงเข้าไปนะครับกดก่อนนิดนึงนะแล้วก็หมุนนะครับหมุนนะครับบิดตามทางนะครับมันจะทางไหนไม่รู้แหละแล้วแต่อาการออกแบบนะแต่มันบิดสักทางนึงนะครับพอบิดถึงจุดของมันเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะค่อยๆผ่อนนะอย่าดึงออกทันทีไม่งั้นสปริงเด้งไอหัวดึงสปริงเนี่ยเด้งกระจุยเลยนะผมพอหัวตัวนี้ออกมานะหัวดึงสปริงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคหน้าตาอย่างนี้นะครับผมอันนี้เราเก็บไว้เพราะว่าเราต้องใช้นะครับอันนี้คือสปริงเดิมนะครับสปริงเดิมของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความหนาแน่นแล้วก็มีความหนาของเส้นสปริงต่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับข้างบนเนี่ยคือสปริงเดิมของเขานะครับเห็นไหมมันอ่อนๆใช่ไหมมันดูบางๆมันดูอ่อนๆแล้วก็สั้นกว่าด้วยนะครับสั้นกว่าด้วยนะ
ส่วนสปริงข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันดูแข็งแรงนะผมมันดูหนากว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเส้นสปริงที่ขดกันรัวกว่านะถี่กว่าแล้วก็หนากว่านะเราจะใช้สปริงตัวใหม่นี้นะเราใช้สปริงตัวใหม่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเกรดกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับผมโอเควิธีการใส่คือใส่สปริงเข้าไปเลยนะครับใส่สปริงกลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับหมุนนิดนึงนะครับบางทีมันอาจจะไม่เข้าล็อกนะอันนี้เข้าแล้วนะครับผมแล้วก็เอาหัวการสปริงเสียบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับอันเดิมเลยนะครับผมค่อยๆดันเข้าไปนะค่อยๆดันเข้าไปช้าๆเพราะว่าสปริงตัวเนี้ยมันไอ้นี่แล้วนะครับมันแข็งกว่าอันเดิมเยอะนะครับฉะนั้นแรงที่เราต้องใช้กดเข้าไปเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับผมฉะนั้นต้องค่อยๆระวังนะระวังมันเด้งนะครับถ้าดีดทีนี้ก็คือปิวเลยนะครับค่อยๆช้าๆครับช้าๆพอถึงแล้วนะครับก็ไขก็พอถึงแล้วก็เสียบเข้าล็อกมันแล้วก็ไขกับล็อกตามเดิมนะครับผมตามที่เราถอยออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็เสียบแบตนะครับผมก็เสียบแบตเลยนะเสียบแบตเลยนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับการอัพสปริงง่ายมากเลยนะครับผมอันนี้ง่ายสำหรับ P90 นะอันนี้ผมโน้ตไว้เฉยๆเพราะว่าบางปืนอ่ะกว่าเราจะเปิดถึงไอตัวหัวดันสปริงตัวเนี้ยนะมันก็ค่อนข้างจะลำบากไม่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ปืนนะครับผมนะก็ต้องค่อยๆดูกันไปแต่นี่เพื่อกรณีศึกษานะผมก็เอาปืนง่ายๆมาว่าให้ดูกันว่าอัพสปริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับอัพสปริงแล้วเป็นยังไงนะล่าสุดนะครับอันสุดท้ายเมื่อกี้อยู่ที่219นะใช่ไหม219นะครับเรามาดูกันว่าต่อไปอันเนี้ยอัพแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับนัดที่1นะครับผมนัดที่1มาแล้วนะครับนัดที่1นะครับผม279288นะครับ288 291นะครับผมโอ้โหเป็นไงนะครับผมอันนี้คือแค่อัพสปริงอย่างเดียวเนี่ยความแรงพุ่งไปถึง200ปลายเกือบ300เลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าการอัพสปริงนะครับเป็นการอัพเกรดพื้นฐานนะครับที่คือ1อ่ะคือ1อ่ะสปริงมันไม่ได้แพงนะครับผมไม่ได้แพงมากนะอย่างเช่นสปริง M90 ตัวนี้นะครับผมมีจำหน่ายกับ Mikey Toy เลยนะครับผมใครสนใจเนี่ยซื้อปืนกับ Mikey Toy เนี่ยสั่งสปริงมาเพิ่มได้เลยนะครับผมสปริงตัวเนี้ยราคาไม่แพงมากนะครับราคา100กว่าบาทเองบางรุ่นก็200ถ้าแบบสปริงหนาๆหน่อยก็200นะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่แพงนะเป็นการอัปเกรดที่ไม่แพงเลยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ขนาดนี้นะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพมากจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็สูงไปถึง 30% เลยนะครับ 30-40% ได้เลยนะครับการอัพสปริงตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นการอัปเกรดที่ดีนะครับถูกนะครับผมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะตัวนี้เป็นไงนะครับผมจาก200ต้นๆนะเป็นเกือบ300เลยดูสินะเนี่ย289อีกแล้วนะครับผมคือเกือบ300เลยนะครับผมซึ่งเกือบ300เนี่ยมันก็เป็นระดับที่แบบแข่งขันได้สุดๆแล้วนะสนามบีบีกันหลายๆเจ้าเขาก็ลิมิตไปที่350เองนะครับผมในแบบ CQB indoor อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฉะนั้น300เนี่ยเอาไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรแล้วนะครับผมคือส่วนใหญ่เขาก็300กันนั่นแหละ320 303บ้างซึ่งมันต่างกันนิดเดียวนะครับผมเราไป300เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสมมติติดฮอปอัพเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ติดฮอปอัพใช่มั้ยถ้ามีฮอปอัพเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็จะทำให้ระยะยิงแล้วก็ความแม่นยำสูงขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการอัปเกรดให้กับใครก็ตามที่สนใจอัปเดตปืนเจลนะครับในขั้นตอนแรกนั่นเองนะครับผม300เลยนะครับผม200ปลายเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมอีกอย่างผมก็จะขอโน้ตไว้อีกนิดนึงนะครับผมต้องดูก่อนด้วยนะครับว่าปืนของเราเนี่ยรองรับสปริงได้ขนาดไหนนะครับผมบางปืนน่ะเกียร์บ็อกซ์เขาไม่ใช่เกียร์มาตรฐานไอเกียร์มาตรฐานเนี่ยผมพูดถึงของ M4 นะที่เป็น V2 อ่ะนะครับที่เป็น V2 อ่ะนะมันจะเป็นทรงที่เราเห็นกันคุ้นๆหน้าทั่วไปใช่ไหมไอแบบนั้นน่ะเราสามารถอัพสปริงได้นะครับแต่สปริงที่ผมพูดถึงเนี่ยไอสปริงตัวเนี้ยอันนี้ผมเก็บมาแล้วแต่ว่าสปริงตัวเดิมเขาเนี่ยระยะมาตรฐานประมาณเนี้ยนะครับผมไม่ได้สามารถใช้กันกับทุกปืนนะอย่างยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมลีฮุยนะครับ MP9 ของลีฮุยเนี่ยตัวนี้เป็นขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาจะใช้เกียร์บ็อกซ์แล้วก็สปริงที่เป็นขนาดเฉพาะตัวของเขานะครับไม่ได้เป็นมาตรฐานตามปืนขนาดใหญ่ที่เป็น M4 ที่เป็น AK ได้นะครับฉะนั้นตัวนี้เราไม่สามารถใช้สปริงอันนี้ได้นะเพราะสปริงอันนี้ยาวเหยียดเลยนะครับผมนี่สปริงแทบจะเต็มตัวปืนแล้วมันไม่สามารถใช้ได้นะครับผมฉะนั้นซื้อ MP สมมติซื้อ MP9 ใช่ไหมมันใช้สปริงไม่ได้นะครับจริงๆอ่ะถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่เราต้องตัดสปริงก่อนนะครับมันไม่สามารถใช้ความยาวนี้ได้นะมันต้องตัดนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่แนะนำอยู่ดีนะครับผมจริงๆอัปเกรดเนี่ยก็ต้องไปดูอะไหล่เฉพาะตัวอีกทีว่าแบบ MP9 เนี่ยหรือตัวที่เราอยากจะอัปเกรดนะมันมีอะไหล่
รองรับแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะแต่สำหรับใครที่ซื้ออย่าง M4 ครับตัวที่เป็นสกุล M4 ทั้งหลายแพลตฟอร์ม M4 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็ตามมาร์คนูนมาร์คนี่นะครับมาร์คอื่นๆมาร์คต่างๆนะครับมาร์ค1ถึงมาร์ค199อะไรนะครับผมที่เป็น M4 ต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ใช้เกียร์บ็อกเดียวกันนะครับเกียร์บ็อกเดียวกันนะแต่สเปคอาจจะต่างกันนะบางสเปคเกียร์บ็อกไนลอนเกียร์บ็อกพลาสติกเกียร์บ็อกเหล็กอะไรเงี้ยซึ่งก็อันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นคือแค่เป็นวัสดุเฉยๆนะครับแต่ทรงเกียร์บ็อกซ์เนี่ยก็คือรองรับสปริงมาตรฐานแบบนี้นะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือการอัปเกรดเบื้องต้นนะครับผมที่ทุกคนสามารถทำได้นะสำหรับวิธีการแกะปืนแต่ละตัวนะครับก็ต้องไปดูของเฉพาะตัวของมันอีกทีนะครับผมก็อาจจะอธิบายได้ไม่หมดหรอกนะครับผมก็แกะไม่ได้เก่งด้วยแหละนะครับผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายนะครับจริงๆก็เป็นข้อดีอีกตัวนึงที่P90 เนี่ยน่าสนใจจริงๆของเขาเนี่ยยิงดีมากเลยนะแล้วก็เป็นกลเล็กระดับบูพับใช่ไหมมันก็เท่ดีนะครับผมนะก็เผื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมอัปเกรดสปริงนะครับกับปืนเจลไฟฟ้านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็อัปเกรดประสิทธิภาพของปืนเจลไฟฟ้านะครับด้วยสปริงใหม่นั่นเองนะครับผมจบลงแล้วนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ย้ำกันทุกคลิปเลยนะครับผมรับสมาชิกนะครับผมใครสนใจก็สนับสนุนคลิปสนับสนุนช่องแบบนี้นะครับหากใครสนใจหากใครชื่นชอบนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมโอเคสำหรับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับอะไรต่างๆนะครับมีจำหน่ายที่ไมค์กิทอยนะครับลองติดต่อเข้าไปที่ไมค์กิทอยนะครับคนดีคนเดิมของเราได้เลยนะครับมีอุปกรณ์จำหน่ายมากมายเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเกรดปืนเจลก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย